สวัสดีค่ะคุณพี่เจมนะคะลูกศิษย์แม่มดกัญชารายงานตัวค่ะนะคะ,นะคะเดี๋ยวพี่เจมฝากแจวเดี๋ยววันนี้เราจะมีรางวัลให้ด้วยนะคะนะคะ,ะนะคะกดกติกานะคะมีกฎกติกา3แชร์หน้าเฟซแล้วก็3แชร์ในกลุ่มนะคะเราจะมาสุ่มนะคะคนไม่เยอะน่าจะไม่ตัวเลือกไม่เยอะนะคะเราจะมีของให้ให้เลือกนะคะ นี่ของรางวัลจะเป็นยาดมของแม่มดนะคะเป็นยาดมที่สูดเข้าไปให้แรงๆหนักขึ้นไปถึงสมองเลยลงมายังปอดเลยนะคะแค่สูดเดียวนะคะใครไม่เคยใช้ลองใช้ดูนะคะเราก็จะติดใจไม่สามารถใช้ยาดมยี่ห้ออื่นได้อีกเลยนะคะเดี๋ยวเราจะแถมให้นะคะเราจะแถมให้ไม่ใช่เราแถมให้พี่เจี๊บจ,จ,จะอาจจะ,ะจับฉลากนะคะจะจับฉลาก3แชร์หน้าเฟซแล้วก็ สแชร์ในกลุ่มนะจ๊ะหรือไม่ก็หนังสือเล่มนี้นะคะส่งให้ฟรีเลยนะคะ <S <S 1, 1 <S เล่มนะคะส่งให้ฟรีเลยเป็นหนังสือแม่มดเล่มสอค่ะเล่ม2นะคะเราจะมีของให้นะคะให้เลือกเอาเลยนะคะให้เลือกเอาเลยนะคะเดี๋ยวจะจับฉลากกันทีหลังนะคะนะคะ,ะแคปหน้าจอมานะคะแชร์แล้วแคปหน้าจอแล้วก็ลงไปที่ใต้โพสต์เลยนะคะแล้วเดี๋ยวจบรายการแล้วพี่จะจะจับฉลากนะคะจะจับฉลากเพราะฉะนั้น ะะตอนนี้แชร์ก่อนขออนุญ,ญาตแชร์ก่อนแป๊บหนึ่งนะคุณสุนทรสวัสดีค่ะพี่เจ้าขออนุญ,ญาตแชร์ไปที่กลุ่มแป๊บหนึง่งก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องของโภชนาการอาหารของโรคไตเรือรังนะคะเป็นเรื่องที่สําคัญพี่เจ้าได้พูดในเรื่องของอของไตไปหลายหลายคลิปแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้ลงลึกถึงเรื่องของอาหารเพราะว่าคนที่มีปัญหาเรื่องไตเนี่ยค่ะอาหารทานยากมากเลยนะคะอะไรก็ห้ามหมดเลยนะคะมันเรามารู้กันว่าวันนี้คนที่มีปัญหาเรื่องโรคไตเรือ หลังแล้วควรจะทางอะไรบ้างแล้วควรจะควบคุมอะไรบ้างนะคะคนนี้ยากแชร์แป๊บนึงนะคะอย่าลืมนะคะ3ามแชร์หน้าโพสตเฟสแล้วก็3มแชร์ในกลุ่มนะจ๊ะนะคะแล้วเดี๋ยวนะคะเตรียมรุนนะะร้นนะคะรางวัลนะคะหลักอย่าดมนะคะใครยังไม่มีนะคะไปดมโอ้ยดมได้เป็นกระปุกเดียวเนี่ยดมได้เป็นปีๆเลยจ้ะดมได้เป็นปีๆเลยทุกคนไม่ว่าใครก็ตามไล่ลองดมแล้วจะติดใจกันทุกคนเลยนะจ๊ะ ราคาแล้วเดี๋ยวเราก็มาพูดถึง,ถงเรื่องของโรคไตนะคะโรคไตไตมีความสำคัญไหมไตมีความสำคัญมากเลยค่ะสำคัญพอๆกับอะไรคะสำคัญพอๆกับหัวใจเลยนะคะ หัวใจวายเสียชีวิตไหมเสียชีวิตค่ะไตวายก็เสียชีวิตเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจหรือไตถ้าวายแล้วเสียชีวิตหมดทั้งคู่เลยนะคะแล้วก็หัวใจทําหน้าที่อย่างไรหน้าที่ของหัวใจก็คือหน้าที่ในการสูบฉีดนะคะเอาเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเราส่วนหน้าที่ของไตคืออะไรหน้าที่ของไตก็คือขับของเสียนะคะ ออกจากร่างกายนะแล้วถ้าเผื่อว่าวันใดวันหนึ่งที่ของเสียมีเยอะนะเกินไปจนกระทั่งไตไม่สามารถขับของเสียได้แล้วเมื่อนั้นนะคะก็จะทําให้ไตมีปัญหานะไตก็มีอยู่5ระยะ,ะระยะหนึ่งระยะ2ระยะ3ระยะ4แล้วระยะที่5นะคะนั่นคือการเสื่อมของไตถ้าถึงระยะที่5เมื่อไหร่นะมันกตต็ต้องทำการใช้เครื่องฟอกไตหรือว่าล้างไตที่หน้าท้องนะคะหรือว่า ถ้าเป็นหนักๆอาจจะต้องมีการเปลี่ยนถ่ายไตยเลย ก็ว่าได้ซึ่งยุ่งยากเสียค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้สมมุติเป็นแล้วนะคะเป็นแล้วเราจะทําอย่างไรเราจะคุมอาหารอย่างไรนะคะจะคุมอาหารอย่างไรแต่ถ้ายังไม่เป็นถ้ายังไม่เป็นจะดูแลอย่างไรนะที่เราจะไม่ป่วยด้วยด้วยโรคไตนะคะด้วยโรคไตด้วยนะคะไตนะมันมีหน้าที่อย่างที่บอกนะหน้าที่ของไตมีหน้าที่อะไรบ้างนะะหลายอย่างเลยหน้าที่ของไตหน้าที่หลักๆของเขาเลยก็คือ ทำหน้าที่ในการควบคุมควบคุมความสมดุลของน้ําในร่างกายทั้งน้ำนะคะแล้วก็เกลือแร่นะคะควบคุมนะคะแล้วก็ขับถ่ายของเสียโดยเฉพาะของเสียที่เกิดจากการเผาผลาญโปรตีนนะคะการเผาผลาญโปรตีนในร่างกายของเราเนี่ยนะคะหน้าที่ของไตในการขับของเสียสังเกตดูไหมถ้าใครมีปัญหาเรื่องเรื่องไตจะเห็นว่าบางทีฉี่ออกมาให้สังเกตได้เลยนะฉี่ออกมาทําไม มี่เหมือนขาวๆออกมานะนั่นคือโปรโตีนรั่วเพราะอะไรถึงรั่วเพราะว่าไตาไม่สามารถที่จะขับไม่สามารถที่จะเก็บโปรโตีนเอาไว้ได้อ่ะค่ะนะคะนะคะ,นะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้โปรโตีนรั่วออกมานะคะเราสังเกตได้นะ,ะจากปัสสาวะเรานี่แหละค่ะนะคะ,นะคะตั้งแต่ตน้นสวัสดีค่ะคุณอุบลตั้งแต่แรกเลยวิธีการสังเกตว่าฉี่ มันเวลาเราเข้าห้องน้ำนะคะก็หมั่นสังเกตนะคะว่าฉี่เราเป็นลักษณะแบบไหนนะฉี่เป็นคุณคุณไหมฉี่ออกมาแล้วมีฟองไหมต้องฟองเยอะๆเ,เลยนะมีฟองไหมแล้วก็ฉี่กระปิดกระปลอยไหมฉี่แล้วแล้วมีลักษณะของการปวดหลังหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะนั่นคือเป็นอาการเบื้องต้นที่ร่างกายมันส่งสัญญาณนะคะส่งสัญญาณมาให้ว่าเฮ้ยไตเริ่มมีปัญหาแล้วนะคะอย่าชะล่าใจนะ,ะต้องรีบไปหาคุณหมอนะคะนั่นคือหน้าที่หน้าที่ของไตในการที่จะขับของเสียนะคะหน้าที่ในการสร้างโฮโมน ในการสร้างโฮอร์โมนเนี่ยฮอร์โมนหลายชนิดเลยนะคะที่ไตนะคะเป็นทำหน้าที่ในการสร้างไม่ว่าจะเป็นโฮอร์โมนที่ควบคุมความดันโลหิตนะคะโฮอร์โมนที่กระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงเราสังเกตดูคนที่มีปัญหาเรื่องไตนะคะจะทําให้เป็นโรคโลหิตจางได้นะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะไตยังทําหน้าที่ในการที่จะ ดูแลฮอร์โ,โมนเกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมนะปริมาณของแคลเซียมหรือความสมดุลของกระดูกด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นนะไตจึงมีความสำคัญมากๆเลยนะคะนี่ทีนี้หน้าที่นะคะหน้าที่ของไตยอย่างที่บอกไปแล้วที่อาหารนะคะอาหารที่คนเป็นโรคไตจะต้องกินไตเนี่ยเวลาเป็นแล้วเนี่ยาานะคะหมอแก้มเคยบอกว่าคนที่มีปัญหาเรื่องไตเนี่ยนะคะรักษา โรคไตรักษายากกว่าโรคมะเร็งเป็น10เท่าเป็นร้อยเท่าเลยนะคะเพราะอะไรเพราะว่าไตเนี่ยมันกินอะไรลําบากนะคะมันคุมหมดเลยกินมากไปก็ไม่ได้คะ่ะกินน้อยไปก็ไม่ได้ต้องกินให้พอดีเลยนะคะน้าก็ไม่ได้ไขมันมากก็ไม่ได้โปรตีนยิ่งมากก็ไม่ได้คาร์โบไฮเดรตมากก็ไม่ได้ทุกอย่างมากไม่ได้เลยต้องอยู่ในความควบคุมหมดเลยในการกินอาหารแถมกับต้องชั่งกันเลยนะคะว่ากินอะไรได้บ้างกินอะไรไม่ได้บ้างนะคะเพราะฉะนั้นอันดับแรกคืออาหาร อาหารนะคะโปรตีนนะกินมากได้ไหมกินมากไม่ได้ค่ะนะคะโปรตีนต้องต้องกินอย่างต่ําๆเลยต้องกินแบบต่ําๆเลยนะคะเพื่ออะไรเพื่อที่ชะลอความเสื่อมของไตเพราะว่าไตเวลาไตมันเสื่อมแล้วเนี่ยมันไม่สามารถที่จะขับของเสียออกมาได้โดยเฉพาะของเสียที่เกิดจากการเผาผลาญโปรตีนค่ะมันขับออกมาได้ยากมากเลยเพราะฉะนั้นเราต้องกินให้น้อยๆเข้าไว้แต่น้อยมากก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะต้องกินให้สมดุลน,นะคะเพื่อที่จะช่วย ไตไม่ให้ทํางานหนักนะคะต้องช่วยนะคะเพราะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ไตทํางานหนักแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดอันตรายถึงเสียชีวิตได้เลยนะคะโปรตีนเราต้องทานให้ต่ําๆเลยนะคะต้องทานให้ต่ําเลยนะคะเพื่อช่วยไม่ให้มันทํางานหนักเลยรวมทั้งเกลือแร่ต่างๆต,ต,ต้องอยู่ใน ความสมดุลกันนะคะทีนี้ถ้าโปรโตีนน้อยเกินไปได้ไหมน้อยเกินไปก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะน้อยเกินไปก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยมันต้องการโปรตีนนะคะมันต้องการโปรตีนถ้าหากว่าเรากินน้อยเกินไปเนี่ยร่างกายของเราก็จะขาดสารอาหาร เมื่อขาดสารอาหารก็จะผอมเนาะไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงเลยนะคะแล้วที่สำคัญก็คือจะทำให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายอ่อนแอลงนะคะมันก็จะเป็นเหตุให้เกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆอีกมากมายเลยนะคะเพราะฉะนั้นกินน้อยไปก็ไม่ได้นะคะกินมากไปก็ไม่ได้ทีนี้จะต้องกินแค่ไหนโปรตีน โปรโตีนสําหรับคนที่เป็นโรคไตเลือลังนะคะควรจะต้องกินแค่ไหนเขาก็บอกถ้าหากว่าเป็นระยะที่1นมนะคะนะคะมีระยะเนาะหนึ่งนะคะระยะของเขาระยะที่1ก็คือระยะที่ยังโอเคอยู่นะคะยังได้อยู่ระยะที่สองที่3ก็เริ่มนะการกรองค่าการตองเริ่มเริ่มเริ่มเอ่อเริ่มถดถอยลงนะคะถ้าระยะที่4ี่เนี่ยเริ่มมีปัญหาระยะที่5ก็คือระยะที่ไตาวายแล้วไม่สามารถที่จะฟอกฟอกอไม่สามารถที่จะฟอกอะ,อะไร ขับของเสียออกจากร่างกายได้เราต้องทําการฟอกแล้วนะคะถ้าเป็นระยะที่ 1- ถึงที่3เนี่ยนะคะคุณสุเพนสวัสดีค่ะถ้าเป็นระยะที่ 1- ถึงที่3เนี่ยก็ควรจะกินประมาณจุดเจกรัมต่อน้ําหนักตัว1นกิโลนะคะน้ำหนักถ้าสมมติว่าน้ําหนักตัวกิโลเราสมมติน้ําหนักลูกไข่ห้าสิกิโลก็ทานได้ประมาณ37.5กรัมต่อวันนะคะนั่นคือนิดเดียวค่ะนะคะสามสกรัม ขีดหนึ่งมันร้อยกรัมเนาะขีดหนึ่งมันเลยเซหนึ่งส่วนสามของร้อยกรัมเลยค่ะกินนิดเดียวค่ะโปรตีนกินนิดเดียวกินมากไม่ได้นะถ้าหากว่าเป็นไตเรื้อรังระยะที่4ถึงระยะที่5แล้วนะ,ะให้กินโปรโตีนได้แค่0.6กรัมนะคะ0.6กรัมต่อวันเท่านั้นนั่นหมายความว่าถ้าสมมติว่าน้ําหนักตัวเรา50กิโลนะคะเราก็ทานได้วันละ30กรัมนะคะก็ประมาณถ้าเป็นโปรโตีนถ้าเป็นเนื้อ ไก่ก็ไม่กี่ชิ้นนะคะประมาณ30กรัมนะคะก็สักก็ไหลชิ้นอยู่นะได้ชิ้นเล็กๆนะสไลชิ้นเล็กๆได้อยู่นะคะนั่นคือโปรโตีนกินมากไม่ได้กินมากทําให้ไตทํางานหนะักกินน้อยก็ไม่ได้จะไม่มีเรี่ยวแรงแล้วถ้ากินโปรโตีนน้อยเกินกว่าความต้องการของร่างกายมันก็ทําให้ร่างกายเราแย่เพราะว่าร่างกายของเราต้องการโปรโตีนในการที่จะไปสร้าง ไปซ่อมเซลล์ที่มันสึกหลอใช่ไหมถ้ากินน้อยไปร่างกายก็อ่อนแอก็สร้างซ่อมอะไรไม่ได้เพราะั้นต้องกินปริมาณที่กําหนดเอาไว้เห็นไหมคะนั่นคือความยุ่งยากถ้าเป็นโรคไตแล้วนะกินอะไรต้องกินอย่างระมัดระวังกินมากไปไม่ได้กินน้อยไปก็ไม่ได้ต้องกินให้สมดุลให้พอดีเลยนั่นคือเรื่องของโปรตีนนะคะ สวัสดีค่ะคุณเก๋สวัสดีนะคะพี่เจี๊ยมีพี่เจี๊ยมีเล่นเล่นเกมกันนะคะวันนี้เล่นเกมกันนะคะเล่นเกมกันนะเดี๋ยวบอกอีกทีหนึ่งนะคะนะคะสําหรับวันนี้นะใครแชร์ให้พี่เจี๊ยบนะคะสามแชร์หน้าเฟซสามแชร์ในกลุ่มนะคะสามแชร์หน้าเฟซสามแชร์ในกลุ่มแล้วก็แคปหน้าจอมาว่าได้แชร์แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาจับฉลากกันนะคะพี่เจี๊ยบจะมีให้นะคะให้เลือกระหว่าง ยาดมของแม่มดนะคะแล้วก็ใครยังไม่มีหนังสือนะคะนี่หนังสือเล่มนี้ส่งให้ฟรีเลยนะจ๊ะให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งแค่หนึ่งอย่างนะคะแต่ว่าต้องมีการจับฉลากนะมีไม่กี่คนเองเข้ามานะรับรองมีสิทธิ์แน่ลุ้นมีสิทธิ์ลุ้นนะคะนะต้องแชร์ก่อนนะคะต้องแชร์ก่อนนั่นคือเรื่องของ โปรตีนนะคะต้องระมัดระวังต่อไปเรื่องของคาร์โบไฮเดตนะคะคาร์โบไฮเดรต้องกินค่ะเพราะตั้งร่างกายต้องการพลังงานอันนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องไตเราไม่พูดถึงเรื่องมะเร็งเนาะเพราะฉะนั้นกินได้หมดเลยนะคะนะคะโรคไตกินได้หมดแล่แตกินอย่างระมัดระวังนะคะบางอย่างกินไม่ได้บางอย่างกินได้ต้องดูนะคะโปรโตีนกินได้นะคะคนน้ําหนักตัว50นะคะถ้าเป็นระยะ4ระยะ5แล้วกินได้แค่30กรัมต่อวันนะคะถ้าหากว่าเป็นระยะ1ถึงระยะสมสมมติน้ําหนัก ตัว50กิโลนะคะกินได้ประมาณ37.5กรัมต่อ1วันเลยนะคะนะคะต่อ3มือ้อและกินได้แค่นั้นเองนะคะถ้าเป็นคาร์โบไฮเดรตต้องการไหมต้องการพลังงานนะคะเพราะว่ามันต้องการพลังงานในการเผาผลาญนะคะที่สําคัญในการป้องกันภาวะที่เขาเรียกว่าภาวะขาดอาหารนะคะเพราะว่าร่างกายเราเนี่ย ถ้าหากว่าร่างกายของเราถ้าหากว่าเรากินไปไม่พอเส้นเรากินคาร์โบไฮเดรตไม่พอกินแป้งนะต้องกินแป้งกินน้ําตาลเนี่ยถ้าเรากินไม่พอร่างกายมันจะไปดึงเอาปโปรตีนนะคะในในร่างกายออกมานะคะ mm. เพราะว่าคนคนเป็นไตนี่ก็กินอะไรไม่ค่อยได้นะเพราะ mm. ร่างกายก็ผอมๆมันะ,ะน้ำหนักผอมๆนะ,ะกินอะไรยากกินอะไรไม่ได้อันนุก็ไม่ได้อนี้ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่ากินแป้งไม่พอ กินแป้งไม่พอนะร่างกายมันจะไปดึงเอาโปรตีนซึ่งสะสมอยู่ในร่างกายออกมาแล้วมันทําให้เกิดเขาเรียกว่าเกิดสารอาหารคุณสุรศักดิ์สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะมันทําให้ร่างกายเกิดเขาเรียกว่าเกิดการขาดสารอาหารนะคะทาให้ไม่มีโปรตีนเพียงพอนะคะนะถ้าเมื่อร่างกายมันไม่มีแป้งนะคะไม่มีะคาร์โบไฮเดรตนะมันก็จะไปดึงโปรตีนออกมาพอมันไปดึงโปรตีนออกมาปั๊บก็ทําให้โปรตีนขาด นะพอโปรตีนขาดเกิดอะไรขึ้นเกิดร่างกายก็อ่อนแอนะคะเพราะว่าร่างกายไม่มีโปรตีนพอที่จะไปสร้างหรือไปซ่อมส่วนต่างๆที่ศึกหรอเพราะฉะนั้นคาร์โบไฮเดตสาคัญต้องกินให้มีพลังงานนะคะต้องกินให้มีพลังงานให้ได้นะหากได้รับพลังงานแต่ถ้าเราได้รับพลังงานเช่นได้กับโปรตีนโทษทีได้รับคาร์โบไฮเดตพวกแป้งพวกน้ําตาลอะไรมากเกินไปถ้าหากว่ามากเกินไปร่างกายมันก็จะไปย่อย อีกแล้วมันก็จะไปย่อยสลายกล้ามเนื้อแล้วก็ไขมันที่สะสมอยู่ออกมาเพิ่มนะคะทําให้พลังงานขาดพลังงานก็ทําให้ร่างกายเกิดการสูบผอมลงนะคะแล้วก็ขาดอาหารอย่างชัดเจนเลยนะคะนี่นคือก็เป็นโรคไตนะคะ อันนั้นนั่นคือถามว่าอาหารห้าหมู่ต้องกินเลยนะคะต้องกินให้ให้ครบแต่กินไม่ได้เยอะเหมือนคนปกตินะคะนะคะไอตัวไขมันก็เช่นกันนะไขมันนะคะต้องควบคุมกินมากไม่ได้เพราะอะไรเพราะไขมันมันเป็นเหตุให้เกิดโรคให้เกิดโรคเส้นเลือดนะคุณวสันต์สวัสดีให้เกิดโรคเส้นเลือดเกิดความเสื่อมเกิดเส้นเลือดเกิดการอุดตันนะไม่ว่าจะเป็นโรคของหัวใจนะคะหรือโรคเลือดสมอง สมองนะเป็นอมามพืกอ์อ,อัมาพาตหรือว่าเรื่องโรคของหัวใจนะคะในการที่จะไขมันถ้ากินมากไปก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องกินไขมันอย่างระมัดระวังเช่นกันนะคะไม่นั้นเป็นเหตุให้มีปัญหาเรื่องโรคหัวใจนะคะเรื่องหลอดเลือดสมองได้เลยนะคะอาหารที่ไขมันที่ควรจะหลีกเลี่ยงก็คือพวกไขมันทรานนะคะไขมันอิ่มตัวนะคะเช่นพวกไขมันจากสัตว์ต่างๆนะพวกเนยขาวพวก Os, มากอรีนนะคะพวกน้ํามันมะพร้าวก็ไม่ได้นะ,ะพวกกะทินะคะหรือพวกน้ํามะพร้าวก็กินไม่ได้ะคะ่ะพวกเนยพวกมากอรีนนและ,ะสิ่งที่ควรจะต้องทานก็คือพวกน้นาํามันมะน้ํามันมะกอกนะคะใช้น้ํามันมะกอกได้พวกน้ํามันถั่วลิสงได้แล้วก็น้ํามันงาได้นะ,ะแต่อย่าเยอะนะคะอย่าเยอะแล้วที่สําคัญอีกอย่างนึงก็คือตัวโซเดียมสําคัญมากเลยนะคะตัวโซเดียมนี้สําคัญไหมสําคัญค่ะ ดีมากเยี่ยมมากค่ะคุณสุเพนขอบคุณมากเลยนะคะตัวโซเดียมเนี่ยนะคะร่างกายต้องการต้องการไม่มากไม่น้อยแต่ต้องการนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญนะคะโซเดียมเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญและจําเป็นต่อร่างกายนะ,ะเพราะว่าตัวโซเดียมนี้เป็นตัวที่รักษาความเป็นกรดเป็นด่างของร่างกายนะคะนะ,ะให้สมดุลกันนะคะทีนี้ตัวไหนบ้างค่ะนะคะ,นะคะตัวที่จะช่วย มันเป็นตัวที่โซเดียมเดี๋ยวมันเป็นตัวที่นำกูโคตนะคะแล้วก็กดอะมิโนเข้าสู่เซลล์เพราะถ้าไม่มีโซเดียมถ้าร่างกายเราขาด ความเค็มเนี่ยของโซเดียมหรือเกลือเนี่ยนะคะเข้าไปปั๊บเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะเอากลูโคสหรือว่าเอากรดอะมิโนเข้าสู่เซลล์ได้เลยนะเพราะฉะนั้นร่างกายเราได้รับจากไหนบ้างเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเลยนะคะได้รับจากโซเดียมได้รับจากพวกเกลือเกลือแกงนะคะพวกเกลือแกงพวกเครื่องปรุงรสซีอิวนะคะซอสต,ต่างๆนะคะพวกน้ำปลาพวกปลาะคะพวกเต้าเจี้ยวนะคะพวกเต้าเจี้ยวกะปิอะไรพวกนี้นะคะนอกจากนั้นแล้ว ก็ยังมีในพวกหมักดองนะพวกของหมักของดองนะผักดองมะม่มวงดองไข,ข่เค็มปลาเค็มอะไรก็ตามที่เค็มๆมานะคะที่ที่ที่ถนอมอาหารที่ใช้เกลือในการถนอมอาหารนะมันก็จะมีโซเดียมเยอะนะคะในอาหารธรรมชาติก็มีนะคะเช่นพวกในไข่ก็มีโซเดียมนะคะในไข่ในนมนะคะในเนยแข็งแล้วก็ในเครื่องดื่มเช่นพวกน้าอัดลมอาหารที่ใส่ผงชูรสที่ใส่ผงฟูอันนี้ร้วนมีโซเดียมทั้งนั้นเลยนะคะทีนี้โซเดียมมัน ยังไงโซเดียมเวลามันเข้าสู่ร่างกายเรามันจะซึมเข้าไปในร่างกายนะคะนะคะส่วนเกินร่างกายเรามันรู้ค่ะถ้าเรากินมากไปนะโซเดียมเนี่ยถ้าสมมติเรากินเรากินมากไปปั๊บเนี่ยนะเราจะร่างกายมันจะส่งผลให้เรารู้สึกยังไงรู้สึกอยากน้ำเนาะ ะะมันทาให้รู้สึกนั่นคือการกระบวนการของร่างกายนะถ้าเกิดเรากินอะไรที่มันเค็มมากๆเข้าไปเนี่ยร่างกายมันก็ส่งสัญญาณให้อยากน้ําเราก็จะต้องดื่มน้ําไปนะคะนะคะแล้วก็ถ้าเกิดกินมากไปเนี่ยไตมันก็จะเป็นหน้าที่ขับออกมานะมันจะมีตัวโฮอร์โมนตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวโฮอร์โมนที่ควบคุมในรักษาระดับของโซเดียมให้เกิดความสมดุลในร่างกายเช่นนะคะอย่างที่บอกถ้าเรากินเค็มปั๊บเนี่ยนะคะเราต้องดื่มน้ำเข้าไปเพราะว่าน้ำที่เราดื่มเข้าไปมันจะเป็นละลาย นะมันจะไปละลายทาให้เกลือหรือโซเดียมนั้นเจือจางนะคะแล้วถ้ามีมากไปเดี๋ยวไตมันจะต้องขับออกมานะคะแต่ว่ากินเค็มมากก็ไม่ได้นะคะเพราะกินเค็มมากเนี่ยไตทํางานหนักอีกเช่นกันนะคะเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าไอโซเดียมเนี่ยมันถูดดูดซึมผ่านทางเดินอาหารเข้าไปนะคะมันจะผ่านทางเดินอาหารถ้าเผื่อว่ามันไอโซเดียมเนี่ยม er ันจะเข้าไปในเวลาเรากินเข้าทางปากถูกไหมคะเข้าทางปากก็เข้าหลอดโลหลอดอาหารหลอดอาหารลงไปลงไปที่กระเพาะนะคะกระเพาะย่อยก็เข้าไปสู่ลำไส้นะคะมันจะดูดซึม ะะถ้าบาังเอิญวันไหนก็ตามเรามีปัญหาระบบการขับถ่ายระบบการาระบบการย่อยหรือวันนั้นเกิดติดเชื้ออะไรขึ้นมาเกิดม,กกออกม,ะะมีการอาเจียนออกมานะคะมีการอาเจียนออกมามีความผิดปกติกท้องเสียอย่างรุนแรงเลยนะคะอาเจียนมากๆงือออกมากๆเนี่ยมันจะทําให้ร่างกายขาดโซเดียมเพราะโซเดียมมันจะอยู่ใน ในในลำไส้อ่ะค่ะมันจุอยู่ในลำไส้นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเกิดการอาเจียนมากๆนะมันจะทําให้เราสูญเสียโซเดียมนะสูญเสียนะคะเขาเรียกว่าสูญเสียโซเดียมถ้าหากว่าร่างกายขาดโซเดียมหรือโซเดียมต่ําหรือสูญเสียโซเดียมมันจะเกิดอะไรบ้างนะคะมันจะเกิดอาการคลื่นไส้ค่ะ มีลักษณะของอาการขึ้นไส้การเบื่ออาหารนะคะกล้ามเนื้อไม่มีแรงนะคะเป็นตะคิวได้นะั้นถ้าเป็นตะคิวบางทีก็ให้คิดว่าร่างกายขาดโซเดียมนะคะความดันมันจะต่ำเห็นไหมคะขาดโซเดียมเมื่อไร่ความดันเราจะต่ำลงนะคะ,ะถ้าหากว่ากินโซเดียมเข้าไปในร่างกายถ้าเกิดว่าโซเดียมมันเกิดก็เจือจางหรือลดลงไปเนี่ยนะนะมันก็รับน้ำมากเกินไปมันก็จะทำให้ สมองมีปัญหาเรื่องสมองนะคะนะะนะมีปัญหาเรื่องสมองอาจจะทำให้เกิดสมองบว,วมนะคะหรือว่าอาจจะเกิดอาการชักได้ถ้าร่างกายขาดโซเดียมนะเห็นไหมฮะความดันต่ำร่างกายขาดโซเดียมเขาจะต้องทำยังไงในในกรณีที่ พูดถึงในกรณีที่ใช้กัญชานะคนะในกรณีที่ใช้กัญชานะสมมุติว่าอยากจะใช้กัญชาแต่ความดันต่ำถูกไหมคะความดันต่ําเนื่องจากว่าร่างกายขาดโซเดียมเขาก็แนะนําว่าวิธีการถ้าเกิดว่าอยากจะใช้นะคะอยากจะใช้ความดันต่ำเนี่ย ก็ให้อมเกลือไปนะคะใช้เกลืออมเกลือเกลือเนี่ยเกลือในครัวนี่แหละเกลือแกงเนี่ค่ะอมไปสักสองสาเม็ดอมก็ไปในปากมันสานาที5นาทีแล้วก็บ้วนทิ้งนะคะความดันก็จะขึ้นมาคุณงนงนุสสวัสดีค่ะความดันก็จะขึ้นมาค่ะเพราะว่านะคะเพราะว่าไอตัว เกลือเนี่ยมันเป็นตัวที่ทําให้ความดันสูงนะฮนะถ้าเราขาดเกลือขาดโซเดียมก็จะทําให้ความดันต่ำความดันตกความดันต่ำทำให้เป็นตะคิวได้ทำให้สมองบวมได้นั่นคือเรื่องของโซเดียมซึ่งมีความสำคัญกินมากไม่ได้กินน้อยไปขาดก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นร่างกาย ร่างกายทุกระบบของเราเนี่ยอะไรก็ตามอาหารเนี่ยมากไปน้อยไปไม่ได้นะคะแต่ถ้าคนปกติไม่มีปัญหามากไปน้อยไปวันนี้กินมากไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ลดลงได้นะคะอะไรประมาณอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าเป็นโรคไตไม่ได้คะ่ะไม่ได้เลยทุกอย่างทุกอย่างจะต้องไม่มากไปไม่น้อยไปขาดไม่ได้เลยนะคะ เพราะว่าถ้าร่างกายมีโซเดียมมากเกิดอะไรขึ้นนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นทําให้บวมนะบวมน้ำนะคะเกิดภาะวะเลือดเป็นกรดได้เลยนะเช่นเกิดเส้นเลือดในสมอง เส้นเลือดในสมองมีการโป่งมีการพองนะคะนะคะเกิดภาวะของเลือดออกในสมองเกิดภาวะความดันสูงได้ถ้าหากว่าโซเดียมมากเกินไปเห็นไหมคนเป็นโรคไตเราสังเกตโดูใช่ไหมคะว่าเขาจะบวมโดยเฉพาะที่เท้าสังเกตได้ง่ายเลยนะคะนะคะเวลาที่เท้าเนี่ยคนที่เป็นที่เป็น สิ่งแรกเลยที่เป็นโรคไตเนี่ยที่มีอาจจะมีปัญหาเรื่องไตตั้งแต่แรกๆเ,เราสามารถที่จะสังเกตได้จากเท้าจากหลังเท้าของเขาะคะ่ะเวลาเรากดเวลาบวม,มๆเนี่ยเรากดก็ไปเลยค่ะเอามือกดเข้าไปถ้ากดลงไปแล้วเนี่ยมันค่อยๆขึ้นมาช้ามากใช้เวลาในการที่จะฟื้นคืนกลับมาช้ามากนั่นให้สังเกตว่าอาจจะมีภาวะของเป็นโรคไตนะคะเพราะว่ามันบวมน้ำนะคะนี่คือลักษณะของการบวมถ้าหากว่าได้รับโซเดียมมากเกินไปเพราะฉะนั้น ไม่ว่าอาหารอะไรก็ตามสำหรับคนที่เป็นโรคไตเรื้อรังต้องอควบคุมค่ะมากไปไม่ได้น้อยไปไม่ได้แล้วอีกอย่างที่สำคัญก็คือโพแทสเซียมนะคะโพแทสเซียมเนี่ยนะเป็นเกลือแร่ที่สำคัญมากเลยเกลือแร่เกลือไอโพแทสเซียมเนี่ยมันเป็นเกลือแร่ที่สำคัญซึ่งอยู่ในทุกเซลล์ของร่างกายเลยนะคะมันช่วยควบคุมในเรื่องความดันภายในเซลล์นะคะช่วยรักษาความสมดุล ของน้ําแล้วก็เป็นตัวที่ควบคุมความเป็นกฎเป็นด่างของร่างกายเราช่วยในการหดตัวของกล้ามเนื้อนะคะช่วยทํางานทําให้การทํางานของเอนไซม์ภายในเซลล์นะคะโดยเฉพาะการสลายกูโคสแล้วการเผาผลาญพลังงานดียิ่งขึ้น โอเคครับเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจี่จมจับ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 ฉลากอีกทีนะคะคุณสุเพนได้เลยค่ะคุณสเพนค่ะนะคะสำหรับคนใหม่ๆที่เข้ามาพี่เจะมีเล่นเกมนะจ๊ะแชร์ให้พี่เจียบนะคะแชร์หน้าหน้า,หน,าหน้าเฟซนะคะหน้าเฟซโพสต์ที่หน้าเฟซสามแชร์แล้วแชร์ไปในกลุ่ม3แชร์นะคะแล้วก็แคปหน้าจอส่งมาที่ใต้โพสต์นี้นะคะแต่พี่เจมต้องจับฉลากนะเดี๋ยวพี่เจมจะดูก่อนเลน่นกันกี่คนแล้วนะคะถ้าเล่นกันไม่เยอะอาจจะได้นะคะก็จะให้หนังสือเล่มนี้นะคะ เลือกเอานะคะระหว่างหนังสือเล่มนี้หรือ ะนะคะสมงให้ฟรีเลยจ้าฟรีฟรีเลยนะจ๊ะนะคะงานง่ายๆนะจ๊ะนั่นแหละค่ะนั่นคือเรื่องของเรื่องของโรคไตนะคะอาหารที่ควรจะต้องทานนะคะทานอย่างไรทานอย่างระมัดระวังนั่นคืออ,อ่ะพูดถึงโพแทสเซียมอีกนะคะโพแทสเซียมมีหน้าที่หลากหลายเลยโพแทสเซียมมีทุกส่วนอยู่ในเซลล์ทุกส่วนของร่างกายมีหน้าที่ในการสลายนะคะสลายกลูโคสนะคะแล้วก็การเผาผลาญพลังงานด้วยนะคะโพแทสเซียมจะดูด จะถูกดูดซึมจากลำไส้แล้วก็ขับมานะคะขับออกมาทางไตคือทางปัสสาวะถ้ามันมากเกินไปร่างกายมันรู้จ้ะอันไหนถ้าถ้าหวไตปกตินะคะถ้าไตทําหน้าที่ปกตินะคะถ้าเผื่อว่าตรงไหนมากไปนะกินน้ํานะถ้าคนปกติกินน้ํามากไปเดี๋ยวเดี๋ยวมันขับไตมันจะขับออกมาเองนะคะแต่ว่าสําหรับคนที่เป็นโรคไตไม่ได้จ้ะนะคนที่เป็นโรคไตไม่ได้ต้องควบคุมนะคะ พี่จ้าชอบจะาโพสแล้วจ้าน่ารักมากเลยคุณคุณวันทิวาน่ารักที่สุดเลยอ้าวทีนี้เรามาดูว่าโพแทสเซียมนะคะถ้าหากว่ามีเมื่อกี้มีมากเกินไปก็ไม่ได้แล้วถ้ามันมีน้อยเกินไปเกิดอะไรขึ้นถ้ามันมีน้อยเกินไปนะคะมันจะทําให้กล้ามเนือ้อไม่มีแรงค่ะนะคะไม่มีแรงเลยนะคะมันจะพบมากไหนในผู้ป่วยที่เป็นตับแข็ง ะะสังเกตดูผู้ป่วยที่เป็นโรคตับแข็งนะคะหรือว่าในคนที่ท้องร่วงนะค,ะคนที่อาเจียนในคนที่ขาดสารอาหารเป็นเวลานานๆนนหรือว่าหากมีคนที่ใช้ยาขับปัสสาวะนะคะเป็นเวลานานๆน,น,น,นี่นะคะหรือว่าบางอย่างยาระบายบางชนิดอะคะยาระบายบางชีวิตมันก็ทําให้มีการคลื่นไส้ได้เบื่ออาหารท้องอืดกระวนกวายนะคะอาการอย่างนี้ก็คืออาการที่ โพแทสเซียมมากเกินเออน้อยเกินไปโพแทสเซียมน้อยเกินไปทําให้รู้สึกสับสนนะคะหัวใจเต้นเร็วนี่คือภาวะของคนที่ขาดโพแทสเซียมนะคะมากไปน้อยไปไม่ได้นะคะแล้วถ้ามากไปมันเกิดอะไรขึ้นมันจะทําให้ไตอะตาทางานบกพร่องนะคะเพราะว่ามันเกิดอาการหัวใจเต้นเร็วหัวใจเต้นเร็วจนถึงบางครั้งหัวใจวายได้นะคะแล้วก็เสียชีวิตได้เลยนะคะอย่างกรณีพี่จะจะเล่าให้ฟังกรณีของเพื่อนพี่จะขอนหนึ่งเพื่อนที่จะเป็นพยาบาลเนาะเสียไปสัก หลายเดือนที่แล้วนะเป็นพยาบาลอนยะ่ารุ่นเพื่อนห้องเดียวกันนี้แหละค่ะ mm. เขาก็เป็นโรคไตเนาะเป็นเบาหวานก่อนนะคะเขาเป็นเบาหวานก่อนไตเนี่ยมันเกิดได้หลายภาวะมันกระทั่งภาวะที่เป็นโรคเบาหวานหรือเป็นโรคความดันก็สามารถส่งผลให้เป็นโรคไตได้นะคะนะคะมันจะตามมานะเป็นเบาหวานความดันส่งผลไปถึงไตไตนะไตก็ค่อยๆวาย,ยหรือคนที่กินยามาเป็นเวลานานไม่ว่าจะกินยาความดัน นะคะอย่าสามแช์นะคะสามแชร์ะะาแช,าแช่หน้าโพสแล้วก็สามแชร์ในกลุ่มนะจ๊ะคนที่กินยานะคะไม่ว่ายาอะไรก็ตามเป็นเวลานานเป็น10ปีขึ้นไปเนี่ยนะ,ะทุกคนเลยไม่เว้นเลยพี่เะจ้ว่ามีโอกาสนะโอกาสเยอะมากที่จะเป็นโรคไตนะคะเพราะว่า ร่างกายมันต้องขับของเสียออกนะคะสองเสียออกตลอดเวลามันทำงานหนักนะมันก็จะทำให้เกิดเกิดภาวะเป็นโรคไตได้ทีนี้คนเพื่อนพี่เจียเนี่ยนะคะเขาก็เป็นเป็นระยะที่ต้องต้องต้องฟอกไตแล้วนะคะฟอกไตสวัสดีค่ะคุณสิทธิโชคเขาต้องฟอกไตแล้วก็ฟอกฟอกจนกระทั่งวันหนึ่งอ่ะนะคะฟอกเสร็จนะก็กลับบ้านนะคะแล้วก็คนที่ฟอกไตนะถึงถึงขั้นฟอกไตเนี่ยมันต้องฟอกอย่างน้อยอาทิตย์ละสามครั้งก็คือ ภาวะว่าคนที่เป็นโรคไตเราต้องฟอกแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราฟอกไตแล้วนั่นหมายความว่าไตาเราจะไม่ทํางานแล้วนะคะไตมันจะหยุดทํางานทันทีเลยเพราะว่ามันถือว่ามันมีเครื่องฟอก ไปฟอกแล้วมันก็เลยหยุดทํางานเลยไม่ไม่ไมแล้วมันก็จะค่อยๆฝ่อ,อ,อเล็กลงเล็กลงนะไม่ทํางานเลยเพราะฉะนั้นคนที่ฟอกไตเนี่ยอย่างน้อยอาทิตย์ละสามครั้งเนี่ยหนึ่งวันนี้ฟอกนะคะพรุ่งนี้ต้องพักผ่อนนะพักเอาแรงเพราะมันจะมันจะมันจะอ่อนเพลียมากๆเลยนะคะการฟอกมันใช้เวลานาน,านคะ่ะหลายชั่วโมงเลยในการฟอกไตเนี่ยนะพอเสร็จฟอกเสร็จปับ๊บวันรุ่งขึ้นต้องพักแล้วมาลือนี้ก็ไปฟอกใหม่มาเรื่องนี้ก็พักอีก จะเป็นอย่างนี้เพราะไฟเจวันเนี่ยไปไหนไม่ได้เลยค่ะชีวิตนี้นะคะไม่สามารถที่จะไปไหนมาไหนได้เลยนอกจากอยู่ที่บ้านกลับไปที่โรงพยาบาลสองที่เท่านั้นนะที่ไปได้แล้วเพื่อนพี่เจ็บคนนี้ก็ไปฟอกอย่างนี้ค่ะจนทั้งวนนันนึงนะคะไปตลาดคะ่ะนะคะไปตลาดซื้อกับข้าวซื้อกับข้าวอะไรเสร็จกลับมาบ้านก็ขึ้นไปนอนพักผ่อนนะนอนจนเพื่อนนะคะเพื่อนกลับมาเอ๊ะทำไม ต่นี้เรายังไม่ลงมาสักทีนานแล้วก็ขึ้นไปดูปรากฏว่านอนเสียชีวิตหัวใจวายค่ะนะหัวใจวายเลยนะสามารถหัวใจวายได้เลยทุกเวลาเลยนะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องไตนะ,ะเพราะฉะนั้นอันตรายนะคะอันตรายมากๆเลยนะ,ะวายได้ตลอดเวลาเลยนะคะเรื่องไตนะ,ะแต่ว่าไตอย่างที่บอกว่าไตเรามีสองข้างลืมบอกไตไตของเราเนี่ยมันจะมีสองข้างมันรูปร่างมันเหมือนถั่วแดงอะคะ่ะรูปร่างเหมือนถั่วแดงจะอยู่ด้านเนี่ยอยู่ ข้างหลังเชิงไอ้เนี่ยข้างหลังเนี่ยตรงบ้านเอวเนี่ยอยู่ด้านหลังเนี่ยไตยของเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามี ถ้าข้างเดียวเนะี่ยทำงานข้างเดียวก็ทํางานได้นะข้างเดียวก็พอนะจริงๆแล้วถ้าใครมีไตข้างเดียวก็ไม่มีปัญหานะก็สามารถทํางานได้ปกติเหมือนคนมีสองข้างนะคะไตข้างเดียวทํางานได้แต่ว่าถ้าไตาเสียแล้วเนี่ยนะก็อย่างที่บอกว่ามันต้องล้างหรือมันต้องเปลี่ยนเลยนะะต้องเปลี่ยนไตการเปลี่ยนไตก็ไม่ได้ง่ายนะคะก็ alog. ต้องดูนะว่าจะต้องเฉพาะเฉพาะสายเลือดเดียวกันเท่านั้นนะคนะพ่อแม่ลูกอะไรประมาณเนี่ยที่จะเปลี่ยนกันได้นะคะเียเอามาดูใหม่มาดูเรื่องโพแทสเซียมอีกนะอย่างที่บอกถ้าโพแทสเซียมมากเกินไปเนี่ยมันจะทําให้หัวใจตาย ไวยได้เลยเพราะฉะนั้นทุก3เดือนนะ,ะสำหรับคนที่เป็นโรคไตเรื้อรังไะะตาวายเรื้อรังทุก3เดือนเนี่ยควรจะไปตรวจโพแทสเซียมนะคะเพื่อที่จะเช็คโพแทสเซียมว่ามีขนาดเท่าไหร่แล้วเนื่องจากโพแทสเซียมโพแทสเซียมมีอยู่ในอาหารทุกประเภทเลยค่ะนะคะนะคะ,นะคะมีอยู่ทุกประเภทเลยเพราะฉะนั้นเราต้องกินอย่างระมัดระวังนะคะเพราะมันมีอยู่ทุกทุกทุก อาหารทุกชนิดเลยมีโพแทเสเซียมหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นผกักมีผลไม้นะผักผลไม้โพแทเสเซียมสูงเช่นไรบ้างต้องระมัดระวังเช่นพวกทุเรียนเนี่ยโอ้โพแทเสเซียมสูงมากกินไม่ได้คนเป็นโรคไตห้ามกินเลยนะคะพวกลำไยนะคะพวกกล้วย กล้วยมีโพแทสเซียมสูงค่ะนะคะกล้วยเนี่ยโพแทสเซียมสูงมากเลยกล้วยโดยเฉพาะกล้วยหอมนะคะหัวปลีนะคะหัวปลีผักชีเห็นไหมกินได้ผักชีก็กินไม่ได้กระเทียมนะคะต้นกระเทียมก็ไม่ได้โหระพานี่หมดสิทธิ์เลยค่ะนะะหน่อไม้ฝรั่งก็ห้ามค่ะนะคะหอมแดงไม่ได้เลยกะเขือเปลาะไม่ได้เลยนะคะไม่ได้เลยผักกวางตุ้งก็ไม่ได้เห็ดฟางก็กินไม่ได้แครอทมะเขือพวงนะคะผักบุ้ง ก็กินไม่ได้ใช่ไหมคนเป็นโรคไตกินไม่ได้ค่ะ กินไม่ได้เลยของพวกนี้ของพ,พื้นพื้นพวกนี้ห้ามกินเลยเป็นอันตรายผักผลไม้นะคะแต่ผักหรือผลไม้ที่ให้โพแทสเซียมต่ําๆอันนั้นกินได้เช่นพวกแตงโมกินได้ค่ะแตงโมบวบหรือบวบเปลี่ยมมาเอามาทำกับ,บข้าวว่ได้นะถั่วพูดได้ค่ะหอมใหญ่ได้เห็ดหูหนูได้แตงกวาทานได้นะคะนะนะ,เ,ะเดี๋ยวมีอีกเยอะเดี๋ยวพี่จะดูให้นะมีอีกเยอะมากเลยที่ทานไม่ได้แล้วที่ทานได้เดี๋ยวพี่จะเช็คให้นะแป๊บหนึ่งนะคะ อ่าอะไรที่ควรกินบ้างคะก็มีถั่วยาวกินได้จ้ะนะคะถั่วฝักยาวได้มะเขือยาวได้คะ่ะผัดมะเขือยาวได้นะ,ะใส่ใส่หมูสักนิดหน่อยนะ,ะใส่เกลือนิดเดียวนะคะนะคะพริกหยวกทานได้จ้ะนะทวลันเต้าหอมใหญ่ได้มะละกินได้สบายมากเลยน้ําเต้าได้นะคะนะคะนะกินได้นะคะแล้วก็ผักกาดขาวพวกกะหล่ำปลี ะะได้ถั่วงอกได้อยู่เนาะได้อยู่นะคะส่วนอันไหนที่ควรเลี้ยงนะควรหลีกเลี่ยงเลยก็กวางตุ้งฟักทองชะอมไม่ได้นะคะปวยเล้งก็ไม่ได้ค่ะคะน้าไม่ได้นะคะขี้เหล็กนะคะไม่ได้โหระพายอย่างที่บอกก็ไม่ได้นะคะใบมังลักก็ไม่ได้นะคะแครอทด,ดอกกระหล่ำไม่ได้ค่ะนะคะ บอกกอรี่ก็ไม่ได้บอกกอรี่มีโปรตีนสูงนะบอกกอรี่มีโปรตีนสูงไม่ได้เลยเห็ดนางฟ้าก็ห้ามต้นกระเทียมนี่ก็ไม่ได้เลยม่แม่หลายอย่างนะที่ไม่ได้นะคะไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องศึกษานะคะว่าอันไหนกินไม่ใช่ว่ากินได้ทุกอย่างกินไม่ได้ส่วนอะไรอีกน้ําก็เหมือนกันน้ําก็กินมากไม่ได้นะกินมากก็ไตทำงานหนักในการขับถ่ายนะ,ะในคนปกตินะคะไตาสามารถที่จะควบคุม ควบคุมความสมดุลของน้ําในร่างกายได้ถ้าหากว่าเรากินน้ํามากไปเส้นวันนี้กิน5ลิตรกินมากไปเดี๋ยวร่างกายมันจะรู้เองนะถ้ามันกินมากไปเดี๋ยวร่างกายมันก็จะเก็บเอาไว้แล้วไอ้ส่วนที่เกินเดี๋ยวก็จะขับออกในทางปัสสาวะปัสสาวะขับออกส่วนเกินออกไปนะคะถ้ากินน้ําน้อยเป็นอะไรขึ้นมาถ้าเราวันไหนเรากินน้ําน้อยไตก็โอเคไตก็ขับปัสสาวะออกมานิดเดียวนะคะนิดเดียวออกมาได้น้อยเหมือนกันนะคะแต่ว่าสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องไต วายเหลือลังนี่ไม่สามารถที่จะกินน้ําได้มากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ํามากไปน้ําน้อยไปก็ไม่ได้คืออย่างนี้ค่ะขาดน้ําไม่ได้นะค,ะคนเป็นโรคไตาขาดน้ําไม่ได้แต่กินน้ํามากก็ไม่ได้ค่ะมันยุ่งยากมากๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าหากว่ากินน้ํามากเกินไปเนี่ยนะคะมันก็จะเกิดน้ําข้างอยู่ในอยู่ในตัวมันก็จะเกิดอาการทําให้ตัวบวมน้ําแล้วก็ทําให้น้ําเป็นพิษ เคยได้ยินไหมน้ําเป็นพิษพิษจากน้ำเนี่ยถ้าคนที่เป็นโรคไตแล้วกินน้ํามากไปมันทําให้เกิดอาการเขาเรียกว่าอาการซึมหมดสติได้เลยนะแต่ถ้าหากว่ากินน้ําน้อยไป มันก็ทําให้ชักได้เลยนะเพราะฉะนั้นคนเป็นโรคไตกินน้ํามากไปก็ไม่ได้กินน้ําน้อยไปก็ไม่ได้นะแต่ว่าขาดน้ําก็ไม่ได้อีกเหมือนกันนะโอ้มันยุ่งยากมากเลยเพราะฉะนั้นเป็นโรคไตเนี่ยมันยุ่งยากอย่าพยายามเป็นนะคะอย่าเป็นนะคะดูแลตัวเองให้ดีๆเลยทีนี้เรามาดูวิธีการคํานวณว่าเอาล่ะถ้าอย่างนั้นเราจะต้องกินน้ําขนาดไหนล่ะ นะคะถึงจะพอดีพอดีเลยสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องไตนะคะเราจะต้องกินน้ําแค่ไหนในแต่ละวันนะคะเขาก็ให้คานวณแบบนี้นะคะว่าแต่ละวันเนี่ยนะคะสมมุติว่าเมื่อวานเมื่อวานเรากินน้ำเข้าไปแต่คนที่เป็นโรคไตก็ต้องมีการตวงเนาะมีการตวงมีการเช็ดปัสสาวะเมะื่อวานสมมติว่า เมื่อวานฉีออกมาเท่าไหรนะดูซิว่าเมื่อวานฉีออกมาเท่าไหร่ถ้าเมื่อวานฉีออกมา 800cc ซสมมุติว่าเมื่อวานนะฉีออกมา 800cc ซเราก็เอาที่จํานวนฉีที่ฉีไปเมื่อวานเนี่ยมาบวกกับ 500ml มาบวกกับ 500ml ก็จะเป็นจํานวนที่เราควรจะกินในวันนี้ นะสมมุติว่าเมื่อวานนะค,ะคนที่เป็นโรคไตเมื่อวานฉันฉี่ไป800 ML นะคะวันนี้เราก็เติมอีก500ก็เป็น1,300 ml เพราะฉะนั้นนะ,ะวันนี้เราก็สามารถดื่มน้ำได้1,300 ML มากกว่าไม่ได้น้อยกว่าก็ไม่ได้นะ,ะกินไดนะ้นี่วิธีการ,รคำนวณน,นะคะวิธีการ,รคำนวณเอาเอาจำนวนฉี่ที่ฉี่ออกไปเมื่อวานบวกกับ500 ML ก็จะเป็นจำนวนน้ำที่เหมาะสมสำหรับคนที่เป็นโรคไตเรื้อรังดื่มในแต่ละ วันนะคะมากไม่ได้น้อยไม่ได้ขาดไม่ได้เลยนะคะนั่นคือนั่นคือคนที่เป็นโรคไตทีนี้มาดูว่าโรคไตแล้วคนที่เป็นแล้วเนี่ยจะทําอย่างไรเราจะปรับเปลี่ยนชีวิตของเราได้อย่างไรที่จะให้ชะลอนะคะไม่ให้ไตมันเสื่อมลงไปเร็วกว่าที่ควรจะเป็นนะคะถ้าหากว่าเราใช้ชีวิตแบบเดิมๆนะคะแน่นอนที่สุด มันย่อมเป็นการเร่งความเสื่อมของไตให้วายเร็วขึ้นเร็วขึ้นแน่นอนเลยนะคะนะมาดูกันวนะ่าผู้ที่มีไตเสื่อมนั้นนะคะควรที่จะกินอาหารทุกชนิดแต่ต้องเป็นอาหารที่รสอ่อนมากๆเลยนะ,ะไม่เค็มไม่เปรี้ยวไม่หวานนะคะเห็นไหมคะ เป็นไงคะอร่อยไหมไม,ไม่อร่อยเลยนะคะไม่มีรสชาติเลยจืดเปรี้ยวก็ไม่ได้นะ,ะเปรี้ยวก็ไม่ได้มะเร็งยังกินได้ถูกไหมคะคนเป็นมะเร็งเนี่ยยังกินเปรี้ยวได้นะคะแต่คนเป็นไตเนี่ยกินไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเปรี้ยวนะคะเค็มหวานไม่ได้เลยนะคะน้ำผลไม้ก็เช่นกันถ้าจะดื่มน้ำผลไม้ดื่มได้แต่ต้องผสมนะ,ะ,น,ะ,ะน้ำสองต่อหนึ่งเลยะค่ะนะคะผสมน้ำนะเช่นน้ำผลไม้สมมติว่าน้ำส้ม้ายชหนึ่งร้อย เติมน้ำไป200ม l นะคะให้มันเจอจากนะคะก็ทานได้นะคะน้ำมะพร้าวห้ามดื่มเลยจ้ะดื่มไม่ได้เพราะมันมีโพแทสเซียมสูงมากเลยดื่มน้ำมะพร้าวไม่ได้คนเป็นโรคไตจำไว้เลยน้ำมะพร้าวห้ามดื่มนะคะนะส่วนผักนะคะผักเนี่ยได้ผักต้มได้นะคะผักเนี่ยต้องกินให้หลากหลายนะคะนะหลากหลายนะต้องดื่มให้กินผักที่ต้องกินมีคนส่งข้อความมา นะคะผักหลากหลายเดี๋ยววันนี้นะ,ะเดี๋ยวใครยังทันนะเล่นเกมยังทันเดี๋ยวสำหรับคนใหม่เข้ามานะคะให้ให้แชร์นะแชร์คลิปอันนี้ของพี่เจี๊ยบที่ไลฟ์สดอันนี้นะคะแชร์เข้าไปในโพสต์ของตัวเองในหน้าเฟซตัวเอามแชร์แล้วก็แชร์เข้าไปในกลุ่ม3ามกลุ่มแล้วก็แคปหน้าจอมานะคะแล้วก็ส่งมาที่ที่ใต้โพสต์อันนี้แหละค่ะนะคะพี่เจี๊ยบจะแจกนะคะแต่ว่าไม่แจกทุกคนนะ <laughs> จับฉลากนะคะจะแจกตัวนี้นะคะเนี่ย อยาดมนะคะหรือไม่ก็ให้เลือกเอาหนังสือนะคะหนังสือเล่มสองของแม่มดนะคะนะคะ,นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่ให้กําลังใจพี่เจียบคอยติดตามพี่เจียบอยู่นะคะเดี๋ยวเราก็มีรางวัลเล็กๆน้อยๆร่วมสนุกกันนะคะเอาละคะ่ะพวกผักนะคะก็อย่างที่บอกว่าเราต้องกินผักนะให้ครบนะคะแล้วก็ให้อ่า ให้มันมีกรดอะมิโน,โนโครบถ้วนเลยให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่ครบไม่มากไปไม่น้อยไปนะแล้วอีกอันหนึ่งที่ควรจะต้องปรับเปลี่ยนสำหรับคนที่เป็นโรคไตแล้วสูบบุหรี่จะต้องงดนะคะต้องเลิกสูบบุหรี่เลยนะคะเลิกสูบบุหรี่เพราะว่าอะไรเพราะบุหรี่เนี่ยค่ะมันเป็นมันจะทําให้ระบบหลอดเลือดมีปัญหาทําให้ระบบหลอดเลือดทั่วไปมีปัญหาได้ นะทำให้หลอดเลือดเกิดอาการแข็งตัวนะคะแข็งตัวเร็วผิดปกติเลยแล้วก็มันเสี่ยงนะคะไอการสูบบุหรี่เนี่ยนะ,ะมันเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจแล้วก็โรคโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองนะคะ,นะคะโรคหลอดเลือดสมอง พี่จะพูดไปวันก่อนเนาะโรคหลอดเลือดสมองก็คืออามาพืตอามาพาดโรคหัวใจก็คือเกี่ยวกับเรื่องกล้ามเนื้อหัวใจหรือว่าเส้นลวดหัวใจตีบตันหัวใจวายตายได้นะคะนะคะแล้วอีกอันนึ้งก็คือความดันสูงนะคะมุหรี่มันทําให้เกิดภาวะของโปรตีนรั่วนะคะออกมามุหรี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ภาวะโปรตีนรั่วเวลาเราฉี่แมสังเกตดูมันเหมือนไข่ขาวออกมานั่นแหละโปรตีนรั่วนั่นคือไตมีปัญหาไม่สามารถกรองของเสียได้นะคะ น,ะะนั่นคือการปรับเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนใหม่นะ,ะเปลี่ยนการทานอาหารเปลี่ยนบุหรี่ไข่สูบเลิกนะคะรู้จักออกกําลังกายนะการออกกําลังกายนะคะ,ออกกำะ,คะสำหรับคนที่เป็นโรคไตหรือรังเนี่ยนะคะปกติเลยนะคะ เขาจะมีลักษณะของอาการเหนื่อยง่ายอยู่แล้วนะคะลักษณะอาการทานอะไรก็ลําบากนะคะมีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายนะคะอ่อ,อนเพลียมากๆากเลยเป็นประจําอยู่แล้วนะนะ,ะจึงไม่ค่อยจะออกกําลังกายแต่ มันจะต้องออกกำลังกายค่ะเพื่อจะสร้างภูมิต้านทานนะคะให้แข็งแรงแต่ออกกำลังกายเบาๆค่ะนะออกกำลังกายเบาๆเดินนะคะออกมารับแดดนะคะ15นาที30นาทีในยามเช้าแล้วก็เดินเอานะคะต้องออกกำลังกายนะคะออกกำลังกายทุกวันนะต้องออกทุกวันเลย้วการเดินก็ได้ขี่จักรยานก็ได้ค่ะปั่นจักรยานอยู่กับที่ก็ได้ฝึกโยคะก็ได้เบาๆค่ะฝึกโยคะหรือว่าเดินขึ้นลงบันไดค่ะนะการออกกำลังกาย จะทำให้อัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้นนะคะนะคะโดยร้อยละ60-75%มันจะทําให้สุขภาพดีขึ้นนะคะ ดีขึ้นนะคะจากการออกกําลังกายนี่แหละค่ะนะเพราะฉะนั้นต้องออกกำลังกายแล้วที่สําคัญอีกอันหนึ่งคือเปลี่ยนใหม่ถ้าใครที่มีน้ําหนักตัวเยอะนะคะใครที่อ้วนใครที่เป็นโรคอ้วนนะคะโรคอ้วนเนี่ยต้องต้องปรับเปลี่ยนเลยน้ําหนักเกินไปก็ไม่ดีควรจะต้องทําการลดน้ําหนักลงนะคะในในกรณีที่เ,เป็นเบาหวานนะคะมันจะต้องในกรณีที่เป็นเบาหวานหรือเป็นโรคความดันสูงนะนาการที่ น้ำหนักเยอะเนี่ยมันทำให้เสี่ยงถูกไหมฮะเสี่ยงต่อการที่จะเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคความดันนะคะนะ,ะถ้าหากว่าเราลดเว้นนะคะคิดว่าอ้วนแล้วเนี่ยก็ต้องลดน้ำหนักลงมามันก็จะช่วยทำให้ชะลอความเสื่อมของไตได้อีกอีกอย่างนึงนะ,ะทีนี้วิธีการเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเนาะ วิธีการลดน้ําหนักนะคะพี่เจ้าก็เพิ่งจะได้มาวันนี้เพิ่งเริ่มทำนะเพิ่งเริ่มทำพี่เจ้าก็ลดน้ําหนักนะลดน้าหนักอยู่นะวิธีการอย่างนี้ค่ะก็บอกอย่างนี้นะคะวิธีการง่ายๆอยากจะกินอะไรสําหรับคนที่ไม่เป็นโรคไตหรือคนที่เป็นโรคคนที่เป็นโรคไตก็ตามนะแต่ถ้าเป็นคนเป็นโรคไตเนี่ยก็อาจจะ โปรตีนอย่างที่บอกโปรตีนได้น้อยนะแต่สําหรับพิจารณาอันนี้เราไม่พูดถึงโรคไตอันนี้เกรดให้สาหรับคนที่ไม่ได้เป็นโรคไตแล้วกันนะเกรดสำหรับคนที่ไม่เป็นโรคไตอาจจะเป็นโรคความดันเป็นโรคเบาหวานนะคะแล้วต้องการที่จะลดน้ําหนักเพราะอ้วนถูกไหมต้องการลดน้าหนักมื้อแรกเลยนะคะตื่นเช้าขึ้นมาเลยนะคะอันนี้ไม่ใช่โรคไตนะเพราะว่าโรคไตกินโปรตีนเยอะไม่ได้นะคะทีนี้พี่จะพูดถึงเกรดทั่วไปก่อนนะว่าตื่นเช้าขึ้นมาเลยกินโปรตีนก่อนเลยนะกินโปรตีนเลยเพราะโปรตีนคือตัวสร้างกล้ามเนื้อเนาะ กรามมื้ออย่าเพิ่งกินแป้งเนาะนะคะถ้าจะต้องการลดน้ําหนักนะกินโปรโตีนเลยนะแล้วก็เว้นไปสชั่วโมงเว้นให้ได้สี่ชั่วโมงนะแล้วก็ค่อยกินใหม่นะคะค่อยกินอาหารคือเว้นสี่ชั่วโมงแล้วค่อยกินอาหารมื้อต่อไปนะคะมื้อเช้าเนี่ยก็โปรโตีนมื้อกลางวันอาจจะมีข้าวได้บ้างข้าวกล้องนะก็เน้นโปรโตีนกับข้าวพอๆกันมื้อเย็นนะคะโปรโตีนกับผักเลยค่ะไม่มีแป้งเลยนะคะเป็นโปรโตีนจากผักเลยแล้วก็กินพยายามกินห้ามเกินหนึ่งทุ่มนะคะ ห้ามเกินหนุ่งทุ่มแล้วก็ล่อไป12ชั่วโมงนอนนนอนเลยนะคะนอนยาวไป12ชั่วโมงแล้วมา กินมื้อต่อไปก็กินโปรโตีนอีกนะคะกินโปรโตีนเยอะเพราะโปรโตีนเนี่ยนะ,ะมันจะเป็นตัวสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็กล้ามเนื้อนี่ค่ะมันจะไปดึงเอาไขมันที่สะสมอยู่ในร่างกายเอามาเผาผลาญเป็นพลังงานนะ,ะเพราะฉะนั้นเวลาเราน้ําหนักตัวเราไม่ต้องวอรี่ไม่ต้องให้ความสําคัญไม่ต้องให้ความสนใจกับน้ําหนักตัวไม่ต้องชั่งไม่ต้องบั่นชั่งแต่เราจะรู้เลยถ้าเรากินแบบนี้เราจะรู้เลยน้ําหนักอาจจะไม่ลงเลยจ้ะ,นะะแต่เราจะได้กล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นแล้วก็ สัดส่วนค่ะเราจะรู้ได้เลยว่าสัดส่วนเรานะเริ่มดีขึ้นนะคะเริ่มหายไปไขมันที่มันอยู่หน้าท้องมันก็ไม่ได้หายไปไหนนะแต่มันมีกล้ามเนื้อนะมันมีกล้ามเนื้อมาแล้วกล้ามเนื้อเนี่ยมันก็จะแบบอ่ามันก็จะเหมือนว่าไขมันยังอยู่ที่เดิมแหละแต่กล้ามเนื้อมันเพิ่มมากขึ้นแล้วตัวกล้ามเนื้อนี่ล่ะที่มันจะดึง นะที่มันจะดึงเอาไขมันที่สะสมอยู่ไปเผาผ่านเป็นพลังงานเพราะ,ะนั้นเราต้องกินโปรตีนให้เยอะเพื่อที่จะให้มีกล้ามเนื้อเยอะๆนะคะมีกล้ามเนื้อเยอะๆนั่นคือสําหรับคนที่อ้วนนะคะคนที่เป็นเบาหวานคนที่เป็นความดันแล้วอ้วนอยู่แล้วต้องการจะลดน้ําหนักใช้วิธีนี้นะคะไม่ยากอะไรเลยเออกกาลังกายบ้างอย่างน้อยวันละ20-30นาทีนะคะต่อวันนะคะอย่างน้อยก3 3, 3็3ครั้งต่อสัปดาห์มันก็จะทําให้เราค่อยๆลดลงนะคะค่อยๆลดลงสัดส่วนเราจะค่อยๆลดลงไขมันจะค่อยๆ ถูกเอาออกไปนะนั่นคืออันนึงนะคะแต่อันนั้นจบไปแล้วนะสำหรับคนปกตินะสำหรับคนเป็นโรคไตอีกอันนึงที่ต้องระมัดระวังก็คือปรับเปลี่ยนในเรื่องของการลดความเครียดให้ได้จริงๆแล้วเรื่องความเครียดหรือการลดน้ําหนักอันเนี้ยมันเป็นเรื่องของไม่ว่าโรคไหนนะก็ต้องทำนะคะไม่ว่าทุกโรคเลยโรคอะไรก็ต้องทำนะแต่สําหรับคนที่เป็นโรคไตก็เช่นกันนะคะการที่ลดความเครียดเพราะว่าความเครียดเนี่ย มันจะทําให้ร่างกายหลั่งสารออกมานะคะจะหลั่งสารออกมานะคะ,อ,ะอัตโนมัติเลยนะคะเมื่อไรเราเกิดความเครียดขึ้นมาระบบภูนต่างๆโฮอร์โมนต่างๆในร่างกายของเราก็จะทํางานผิดปกตินะ,ะเส้นเลือดต่างๆก็เกิดการหดตัวถ้าเราเครียดนะเส้นเลือดต่างๆในร่างกายเราจะเกิดการหดตัวลงนะคะถ้าหากว่าเราลดความเครียดได้ทํำยังไงก็ ทำสมาธิเนาะทำใจให้สงบกรว่าปรับทัศนคติคิดบวกเอาไว้เลยนะคะสมองเราก็ให้มองโรคในแง่ดีนะคะมีงานอดิเรกก็ทํางานเดกเดินสวนเดินชมสวนปลูกต้นมุงต้นไม้นะคะให้อ่าผ่อนคลายนะคะให้ผ่อนคลายมีการพักผ่อนกับธรรมชาติบ้างแล้วก็คิดแต่เรื่องดีๆนะสวัสดีค่ะ มาจ้าเป็นหน่อยไม่เป็นไรค่ะคุณองคค่ะคุณองค์ดูย้อนหลังได้คุณองคดูย้อนหลังได้เลยนะจ้ะรอ้อยหลังได้นี่คือนี่คือเรื่องของการปรับเปลี่ยนเรื่องของโรคไตถ้าใครเป็นโรคไตแล้วนะคะให้ดูแลเรื่องอาหารการกินอาหารการกินต้องศึกษาเรื่องอาหารการกินให้ดีเพราะกินอะไรไม่ค่อยได้เลยนะคะคนเป็นโรคไตนะคะนี่คือนี่คือนี่คือคนที่เป็นโรคไต กับการรับประทานอาหารนะคะจากโภชนาการในเรื่องอาหารแล้วก็การปรับเปลี่ยนชีวิตไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรนะจ๊ะเราต้องเปลี่ยนใหม่ทุกโรคเลยค่ะไม่ว่าจะโรคอะไรก็ตามถ้าเมื่อหมอวินิจฉัยแล้วว่าเราเป็นโรคอะไรนะคะเราต้องเปลี่ยนตัวเองใหม่ถึงจะหายจากโรคนั้นไปได้นะถ้าเรายังใช้ชีวิตแบบเดิมยังกินแบบเดิมๆยังไงก็ไม่หายยังไงก็ต้องกินยาตลอดชีวิตถ้าเรากินยาตลอดชีวิตอีกไตพังอีก Daha. นะคะนะคะทุก ทุกระบบในร่างกายจะรวนจะพังกันไปห,หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะต้องดูแลตัวเองให้ดีแต่สําหรับคนที่ไม่มีโรคเลยนะคะถือว่าประเสริฐที่สุดเลยนะคะคนที่ยังไม่มีโรคภัยไข้เจ็บต้องรีบฟื้นฟูร่างกายนะคะต้องให้ต้องดูแล,แลร่างกายให้ดีเพราะยังไงยังไงก็ต้องเสื่อมเพราะว่าร่างกายของเราพออายุมากขึ้นมากขึ้นทุกอย่างถ้าเราไม่ได้ดูแลมันจะค่อยๆเสื่อมลงเสื่อมลงเหมืออรถนะจ๊ะนะคะซื้อรถมานะคะใช้ไป5ปีไอตรงนี้เสียตรงนี้เสื่อมถ้าเราไม่ได้ดูแล ะะเพราะฉะนั้นนะคะร่างกายเราเหมือนกันเลยค่ะต้องหมั่นดูแลเอาใจใส่ด้านกายของเราทํางานเป็นระบบนะจ๊ะขาดระบบใดระบบหนึ่งไม่ได้ทุกระบบทํางานสัมพันธ์กันมีประมาณ10ระบบอยู่ในร่างกายนะคะนะคะเพราะฉะนั้นมันสัมพันธ์กันถ้าตรงนี้มันเสียเดี๋ยวตรงนั้นก็ตามมานะคะเดี๋ยวตรงนู้นก็ตามมานะ,ะเป็นระยะระยะเลยเพราะฉะนั้นต้องดูแลตัวเองให้ดีๆเลยใครมีคําถามไหมใครมีคำถามไหมคะมีคำถามสอบถามได้นะ ถ้าใครไม่ถามตรงนี้นะคะก็อินบ็อกให้พี่เจมยบได้นะอินบ็อกไปถามพี่เจมยบในในอินบ็อกได้จ้ะพี่เจมมีเพจเออทีนี้พี่เจมยบได้พูดถ้าสมมติใครอยากจะฟังย้อนหลังหลายๆคลิปที่พี่เจมยบพูดเอาไว้นะคะสามารถเข้าไปดูใน Good i d e ดียทนะคะเป็นช่องชน n นลของแม่มดกัญชานะคะเข้าไปได้หรือว่าเข้าไปใน YouTube นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่าโค้ดพี่เจมนะคะก็จะมี คลิปต่างๆที่พี่เจาได้พูดเอาไว้เยอะแยะมากมายเลยนะคะในคลิปไม่ว่าจะเป็นคลิปของโรคต่างๆนะการดูแลสุขภาพนะการใช้สารสกัดกัญชาในการดูแลร่างกายนะคะมีหมดเลยนะคะนะคะเข้าไปดูได้นะคะอย่าลืมวันนี้ยังทันอยู่นะจ๊ะใครจะเล่นเกมนะจ๊ะแชร์แชร์คลิปนี้3แชร์นะคะหน้าเฟซแล้วก็3แชร์ในกลุ่มนะจ๊ะนะคะเดี๋ยวพี่เจมจับฉลากนะคะรับหนังสือส่งให้ฟรีเลยหรือว่า อย่ดมมีคำถามไหมคะมีคำถามไหมจ้าที่รัก <c oughs> เราจะเจอที่นี่กันทุกวันนะอังคารพฤหัสเสารนะคะทุ่มคลื่งโดยประมาณนะคะ งั้นถ้าไม่มีคําถามอะไรเดี๋ยวจะไปก่อนแล้วนะจ๊ะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขหลับสบายฝันดีแล้วก็ไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บใดๆทั้งสิ้นนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ